รอบนี้เป็นการตอบคำถาม Q&A รอบทำอิฐมีภูซึ่งแน่นอนว่าสาวๆจะต้องมาตอบคำถามในการถามของหมู่สาวๆน้ำกันซึ่งส่งคำถามให้ทั้งทีมงานและได้คัดจ้อนเหลือเพียงแต่6หมายเลขและ6คำถามเท่านั้นข้าพเจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การตอบคำถามรอบทำอิฐขอเชิญหมายเลข MTL02เชิญจับลำดับคำถามโอ้โหนบเลยตื่นเต้นแท้น่ะมีสตินะสาวๆนะตั้งใจรอบนี้เป็นรอบแบบเลือกคำถาม2ที่4ตั้งใจฟังดีๆได้คำถามจาก MTL09 น้ำฝนสุขทสายพุทธวงศ์น้องน้ำฝนผู้พันเขาครอบ6คนคือกันหลายคนบอกว่าการที่จะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีพรสวรรค์หลายกว่าพรแสวงแต่กับบางคนก็บอกว่าการมีพรแสวงก็สามารถเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จได้สำหรับน้องแล้วการที่มีพรสวรรค์กับพรแสวงน้องคิดว่าสิ่งใดที่จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จที่แท้จริงในตัวน้องสำหรับเอแล้วเอคิดว่าตัวกำหนดที่แท้จริงในตัวเอก็คือพรสวรรค์เพราะว่าพรสวรรค์มันเป็นสิ่งที่ว่าติดโตเฮาและเฮาก็สามารถเฮ็ดมันได้ออกมาดีแต่เอคิดว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าเฮาเคียบคู่ไปพร้อมกันว่าจะเป็นพรสวรรค์และพรแสวงเพราะว่าพรแสวงถ้าว่าเฮามีแต่พรสวรรค์แล้วเฮาบ่มีพรแสวงเฮาบ่แสวงหาสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองบ่แสวงหาความรู้ให้ตัวเองฉะนั้นแล้วเอคิดว่ามันควรจะไปเคียบคู่กันขอขอบใจขอขอบใจ MTL 02โหต่อไป MTL 12โอ้โหเห็นบอกแล้วสาวๆบ่ธรรมดาได้คำถามหมายเลข3ได้คำถามจากมูนางงาม MTL 06น้องตาโล่มิงขวัญเพลงวิไลสุขถ้าหากคนในครอบครัวของน้องบ่ส่งเสริมในสิ่งที่น้องมักและอยากเฮ็ดตามความฝันของตนเองน้องจะมีวิธีการแนวใดเพื่ออธิบายให้เขาเจ้าเข้าใจและหันมาสนับสนุนส่งเสริมน้องก็แรกเลยน้องจะพิสูจน์ให้เพื่อนเห็นว่าน้องมักสิ่งนี้แท้และน้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับตัวเฮาถ้าเฮามีความมั่นใจและเฮ็ดให้เขาเจ้าเห็นได้แท้นั้นน้องเชื่อครอบครัวนั้นคือสิ่งที่สำคัญและครอบครัวที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเฮาทุกสิ่งทุกอย่างคือในปัจจุบันครอบครัวน้องพร้อมซัพพอร์ตน้องทุกอย่างเลยน้องมาอยู่ยุทธนีใดกันย้อนว่าน้องมีครอบครัวและทีมงานทุกสิ่งทุกอย่างและหมู่เพื่อนทุกคนขอขอบใจ MTL 12ขอขอบใจต่อไป MTL 09ได้คำถามหมายเลข5ได้คำถามจากมูนางงาม MTL 11นี่นีประกายมุกขนอเพชรในการเข้าร่วมการประกวดมิสทีนลาวในครั้งนี้สิ่งใดที่เฮ็ดให้น้องประทับใจที่สุดย้อนหยังจงอธิบายสิ่งที่เฮ็ดให้น้องประทับใจที่สุดในการเข้ามาเป็นมิสทีนครอบครัวมิสทีนคือการที่น้องได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมิสทีนสอนหลายอย่างให้น้องรู้น้องบ่เคยใส่สูงมิสทีนสอนให้น้องเป็นผู้หญิงที่สง่างามดั่งหงส์และน้องก็ขอบใจมิสทีนที่เลือกน้องโดยโอเคขอบใจหลายๆสำหรับน้อง MTL 09ขอเชิญ MTL 01เขาตื่นเต้นแทนเขาเข้าใจได้การมาอยู่จุดนี้บ่ได้ง่ายอีหลีเอาละเลือกหมายเลขหนึ่งเลยต้องได้เลือกใหม่ได้คำถามตัวเองน้องได้คำถามตัวเองขอซองต่อไปให้น้องเลือกไอ้ขอยึดขอซองนี้ไว้ก่อนได้คำถามตัวเองเลยเนาะโอเคได้คำถามจากมูลนางงาม MTL 12น้องน้ำฝนปฏิตาคงสมบูรณ์คนเฮาทุกคนล้วนแล้วแต่มีความย่านกลัวในตัวเองย่านกลัวในตัวเองแต่ส่วนใหญ่แล้วแม่นเลือกที่จะบ่แสดงสิ่งนั้นออกมา
น้องสามารถบอกได้บ่ว่าความย่านกลัวที่ใหญ่ที่สุดของน้องมันหยังและน้องข้ามผ่านความย่านนั้นได้แนวใดจงอธิบายโดยสำหรับตัวน้องแล้วน้องก็เป็นคนหนึ่งที่บ่ได้กล้าหาญและก็บ่ได้กล้าแสดงออกแต่น้องเองก็เลือกที่จะมาขึ้นอยู่เทิงเวทีแห่งนี้เพื่อเฮ็ดตามความฝันของตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่วัยหนุ่มยุคใหม่ทุกคนและเด็กน้อยหญิงทุกคนต่างที่มีความฝันอยากเป็นนางงามคือกับโบแล้วโบก็เลือกที่จะเฮ็ดมันเพราะมันคือสิ่งที่โบฮักแล้วโบก็จะเฮ็ดมันด้วยความสำเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่วัยหนุ่มทุกคนและเด็กน้อยผู้หญิงทุกคนขอขอบใจ MTL 01คนสุดท้าย MTL 03ยังเถือผู้ที่5จะเย็นๆมีผู้อันกรรมกรกรรมการก็ตื่นเต้นเนาะพิธีกรดีกว่าเป็นกรรมการอีกหนึ่งน้องมีผู้ตื่นเต้นแทนน้องๆไอ้ก็ตื่นเต้นได้คำถามจาก MTL 01น้องโบเนาะได้คำถามจากน้องโบวันวิสาน้ำเสนาน้องน้ำส้มในปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทหลายขึ้นและได้กลายเป็นแบบอย่างที่ดีหลายคนน้องคิดว่านิยามของการที่จะเป็นผู้หญิงที่เก่งและเป็นแบบอย่างในความคิดของน้องแม่นหยังจงอธิบายสำหรับน้องแล้วผู้หญิงที่เก่งบ่เพียงแต่คนที่งามจากภายในแต่ภายนอกคือคนที่กล้าหาญกล้าแสดงออกกล้าเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจตัวอย่างน้องมาอยู่ในจุดๆนี้ก็คือเวทีมิสที่เราที่จะเฮ็ดให้ความฝันเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของน้องเป็นจริงได้และน้องเชื่อว่าทุกๆคนที่มั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าจะเฮ็ดความฝันของตัวเองเป็นจริงได้ขอขอบใจขอขอบใจ MTL 03ต่อด้วย MTL 10มาด้วยสุดแดงจิตจัดMTL 10ได้คำถามจากมูนางงาม MTL 02 A สุภาวรรณตุลาคมน้องเอคนงามในสังคมปัจจุบันได้มีการรณรงค์บ่ให้มีเรื่องของการบูลลี่ทั้งในโลกออนไลน์และชีวิตจริงถ้าหากน้องได้เจอคนบูลลี่น้องอยู่ต่อหน้าน้องจะเฮ็ดแนวใดเพื่อให้เขาเจ้าเปลี่ยนทัศนคติน้องเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยถูกบูลลี่มาก่อนน้องเข้าใจดีว่ามันเจ็บปวดซ่ำใดและน้องอยากจะบอกให้คนเหล่านั้นได้รับรู้ว่าตัวเฮาคุณค่าของเฮาเฮามีความงามในแบบของเฮาอยากให้เขาเจ้าเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคนเพราะแต่ละคนมีความงามที่แตกต่างกันและมีคุณค่าที่คือกันขอขอบใจขอขอบใจ MTL 10กรรมการเฮ็ดเวียกหนักอีกแล้วแมนแล้ว